คือเมนูก้อยนะครับค่ะก้อสยูเนตรื้อพิษณุโลกค่ะใช่เรคา่ะบีบมะนาวเข้าไปก่อนเลยค่ะประมาณ3 ซีกนะคะครับผมประมาณ3 ซีกค่ะ3 ซีกแล้วก็ที่ใส่เกลือเข้าไปค่ะมีเกลือนะครับค่ะเกลือก็คนมะนาวเกลือก่อนค่ะนี่คือสูตรทางพิษณุโลกนะครับใช่ค่ะปกติเห็นแต่ก้อย101แล้วก็ยะโสนะครับพอคนเข้ากันดีแล้วก็ใส่นี่เลยค่ะพริกป่นค่ะพริกป่นนะครับจ้าพริกป่นใส่พริกป่นเข้าไปข้าวคั่วนี่ข้าวคั่วนะครับข้าวคั่วคั่วเองนะคะหอมนะครับจะหอมค่ะนี่ค่ะแล้วก็คนค่ะพอเข้ากันดีแล้วนะคะจะใส่ดีละเครื่องเคียงนี่ค่ะนี่ก็เป็นเครื่องเคียงนะครับแม่มีอะไรบ้างครับมีหอมแดงค่ะหอมแดงนะครับอันนี้หอมแดงครับแล้วก็ตะไคร้ค่ะตะไคร้หั่นฝอยนะครับแล้วก็ใบมะกรูดหั่นฝอยนะคะใบมะกรูดแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงค่ะจ้าใช่ครับอันนี้ต้นหอมกับใบผักชีเลื่อยนะคะผักชีผักชีใบเลื่อยใช่ใส่ประมาณนี้ค่ะแล้วก็คนเข้ากันนี่เป็นค่ะมะนาวเกลือสูตรพิษณุโลกนะครับตอนนี้ก้อยของเรานะครับพี่นุ้ยใส่นี่ดีครับทางมากินนะครับค่ะคนกินข้าวดีแล้วก็โอเคสำเร็จแล้วค่ะนี่ก็ใส่ไปใบผักสลัดนะครับผักสลัดรองจานสัก1 ใบนะคะเพื่อความสวยงามโอ้โหน่ากินมากครับโอ้โหนี่เรียบร้อยแล้วครับนี่คือหน้าตาของก้อยนะครับก้อยสูตรพิษณุโลกนะครับจ้ะแล้วก็แต่งหน้าด้วยไปสารแหน่นะคะนี่สารแหน่ก็ปลูกเองนะคะจ่าไปเด็ดสดๆเลยค่ะมาจากหลังบ้านของเรานี่เองนะครับใช่ค่ะใช่ค่ะข้างสระน้ำเรียบร้อยแล้วค่ะอ๋อพร้อมเสิร์ฟครับผมพร้อมเสิร์ฟค่ะเนื้อครับเนื้อโดนหลังจากที่ทำก้อยสูตรพิษณุโลกนะครับแล้วก็มาลองชิมกันดูนะครับสุดยอดนะครับโอ้โหเนื้อแดงๆสดๆจากฝีมือของคุณแม่นะครับจากบ้านสวนนะครับรสชาติใช่ได้ครับผมฝีมือของคุณแม่นะครับที่อยู่บ้านสวนนะครับก้อยสูตรพิษณุโลกนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองชิมดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับรสชาตินะครับกลิ่นหอมของตะไคร้นะครับใบสะระแหน่แล้วก็ไม่คาวนะครับเพราะว่าเราไม่ใส่น้ำปลานะครับเราใส่เกลือรสชาติสุดยอดเนื้อแดงแล้วก็กลมกล่อมดีมากๆครับอร่อยอร่อยสุดยอดครับผมเสน่ห์นะครับของย่างไส้หมูจานนี้ก็มีแม่เขาจะจัดผักสลัดไว้นะเป็นมาจากสวนหลังบ้านนะครับสดๆเอามาทำให้แบบมีสีสันน่ากินมากขึ้นนะครับก้อยก็เช่นกันเมนูวันนี้ครับสุดยอดมากๆครับมันคือผลิตภัณฑ์ที่แบบหอมไหมคะเผ็ดหอมเนาะนี่คืออย่าใส่เยอะนะเผ็ดด้วยนี่คือสูตรพิเศษของเรานะครับคือพริกป่นนะครับแม่เขาบอกว่ามาจากอุบลเท่านั้นนะครับใช่ของแท้พริกจากอุบลมันถึงจะหอมนะครับใช่ของแท้ต้องอุบลเพราะบ้านนี้เราใช้พริกป่นอุบลนะครับครับผม